สวัสดีครับทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tech Life Now อยู่ผมเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับเมาส์อย่าง Gorillas Model D นะครับผมก็การรีวิวเมาส์กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับผมสำหรับ Gorillas Model D เนี่ยบอกราคากันก่อนเลยเนาะสำหรับราคาของ Gorillas Model D Wireless นะครับผมเป็นรุ่น Wireless นะไม่ใช่รุ่นธรรมดานะครับผมรุ่น Wireless เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ 3,290 บาทนะผมสีที่มีให้เลือกเนี่ยก็คือสีแรกก็คือสีดำแบบนี้นะผมเป็นสีดำด้านเนาะแล้วก็อีกสีนึงเนี่ยจะเป็นสีขาวก็เป็นขาวแบบผิวด้านเหมือนกันนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนเลยนะผมว่าอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับผมสิ่งที่จะได้มาแน่นอนเลยก็คือ Gorillas Model D Wireless นะครับผม1ตัวนั่นเองของผมเป็นสีดำเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสาย USB A to USB C นะครับผมความยาวเนี่ยอยู่ที่2เมตรนะครับอย่างที่3เนี่ยก็คือตัวรับสัญญาณที่เป็นแบบตัว receiver USB นะครับผมแล้วก็ตัวขยายสัญญาณนะผมอันนี้ก็ต่อเข้าด้วยกันเนาะเป็นการใช้เป็นแบบไร้สายนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเมาส์ฟีดนะครับผมเอาไว้แปะเพิ่มเติมได้สำหรับใครที่อยากจะได้เป็นแบบความลื่นอะไรอย่างงี้มากยิ่งขึ้นเนี่ยตัวนี้ก็สามารถแปะเพิ่มเติมได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์แล้วก็คู่มือนั่นเองนะครับสำหรับขนาดและน้ำหนักของ Gorillas Model D Wireless นะครับผมจะมีความกว้างอยู่ที่67 มม. นะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยเขาจะยาวที่128 มม.แล้วก็สูงเนี่ยจะสูงประมาณ42 มม.นะครับโดยน้ำหนักของเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่69กรัมโดยประมาณนะครับผมตอนที่ยังไม่ได้ติดเป็นแบบพวกเมาส์ฟิตอะไรเพิ่มเติมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเบามากๆนะครับผมโดยเมาส์ที่เป็นทรงนี้แล้วเนี่ยแล้วก็น้ำหนักเท่านี้เนี่ยผมยังไม่เคยเจอนะเพราะว่าผมจะไปเจอเป็นแบบทรงนี้แต่ว่าไม่ใช่ไวเลสเนี่ยจะได้น้ำหนักประมาณนี้นะครับแต่ว่านี้เนี่ยเป็นไวเลสด้วยก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับวัสดุงานประกอบของตัวเมาส์นะครับผมจะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกแบบด้านนะครับผมเป็นผิวแบบด้านๆเนาะแล้วก็มีการเจาะรูเป็นแบบรังผึ้งไว้นะครับผมหรือว่าในภาษาอังกฤษก็คือฮันนี่โคมนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับสกอเมาส์เนี่ยจะมีการทำสเต็ปไว้นะครับผมเป็นทีละขั้นละขั้นไว้เนาะตรงนี้ก็สำหรับใครที่ต้องการจะค่อยๆสกอเนี่ยก็สามารถทำได้ดีนะครับผมหรือว่าจะสกอเร็วๆเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับสำหรับไฟ RGB บนตัวเมาส์นะครับผมมีอยู่ทั้งหมด3จุดด้วยกันนั่นก็คือด้านข้างของตัวเมาส์ทางด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยจะเป็นด้านข้างทางด้านขวานั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายกับตรงสกอเมาส์ที่เป็น RGB อีก1จุดเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมมาที่ด้านใต้ของตัวเมาส์กันบ้างนะครับผมด้านใต้ของตัวเมาส์เนี่ยเราจะเห็นในส่วนของปุ่มเปิดปิดนะครับผมเมื่อเราต้องการจะใช้ในส่วนของไวเลส 2.4 เนี่ยให้เรามาเปิดตรงสวิตช์ตรงนี้ให้เป็นออนสีเขียวไว้นะครับผมด้านข้างๆเนี่ยตรงข้างๆเซนเซอร์เนี่ยเราจะเห็นในส่วนของไฟบอร์ดสาธารณะ DPI นะครับผมเมื่อเราใช้งานเนี่ยเขาจะดับไฟตรงนี้เพื่อเป็นการประหยัดแบตไปด้วยในตัวนะครับในส่วนของฟีดของตัวเมาส์นะครับผมเป็นวัสดุแบบ PTFE นะครับผมซึ่งก็เป็นวัสดุเดียวกับที่ใช้เคลือบพวกกระทะเทฟลอนอะไรเป็นแบบนี้เนาะทำให้การใช้งานเนี่ยไม่ติดขัดการสะบัดเมาส์ต่างๆเนี่ยทำได้ลื่นไหลนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสายของตัวเมาส์เนี่ยเป็นแบบ Accented Cord นะครับผมซึ่งเป็นสายที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีของทาง Gorillas เองนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการทำออกมาได้ค่อนข้างดีเนาะเป็นสายแบบ Paracord นะครับผมพูดง่ายๆก็คือเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะไม่พันแล้วก็ไม่มีการติดแล้วก็ม้วนสายอะไรยุ่งยากเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นนะครับผมมาถึงในส่วนของ DPI กันบ้างนะครับผมเมาส์ตัวนี้เนี่ยสามารถปรับ DPI ได้ตั้งแต่100ถึง 19,000 เลยทีเดียวนะผมก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมในส่วนนี้แล้วก็รองรับการใช้งานตอนไวเลสเนี่ยที่ 1,000 เฮิรตซ์โพลิงเรทด้วยนะครับผมการตอบสนองการคลิกอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้รวดเร็วไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับโดยเซ็นเซอร์ของตัวเมาส์เนี่ยที่สามารถทำ DPI ได้ขนาดนี้เนี่ยจะเป็นเซ็นเซอร์ของ BAMF นะครับผมเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Gorillas และ PicArt นะครับผมค่ายเซ็นเซอร์ชื่อดังนั่นเองนะครับและสำหรับค่า DPI เริ่มต้นของ Gorillas Model D Wireless เนี่ยจะมี4ระดับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับผมโดยค่าเริ่มต้นของตัวเมาส์เนี่ยจะเริ่มที่สีเหลืองเป็น400 DPI นะครับผมแล้วก็สีน้ำเงินเป็น800 DPI สีแดง 1,600 DPI แล้วก็สีเขียว 3,200 DPI นั่นเองนะครับมาถึงในส่วนปุ่มบนตัวเมาส์กันบ้างนะครับผมบนตัวเมาส์ของ Gorillas Model D เนี่ยจะมีทั้งหมด6ปุ่มที่เราสามารถกดได้นะครับผมโดยมีคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็ตรงสกอร์เมาส์อีก1จุดนะครับผมแล้วก็อีก2จุดเนี่ยจะเป็นในส่วนของด้านข้างๆเมาส์นะครับผมที่สามารถกดได้แล้วก็สุดท้ายกับปุ่ม DPI นั่นเองนะครับรวมเป็นทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันนะฮะและสำหรับการเชื่อมต่อนะครับผม Gorillas Model D Wireless เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกเนี่ยนั่นก็คือการใช้งานเป็นแบบสายนะครับผมก็คือเอาสายต่อตรงๆแบบเมาส์ทั่วไปเลยแล้วก็อีกแบบนึงเนี่ยจะเป็นการใช้งานผ่านคลื่น 2.4 กิกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับทีนี้มาพูดถึงในส่วนของความนิ่มของตัว Gorillas Model D Wireless กันบ้างนะครับผมสวิตช์ความนิ่มเนี่ยต้องบอกว่าผมถือว่ามันค่อนข้างที่จะนิ่มมากพอสมควรเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าแข็งมากเกินไปหรือว่านิ่มแบบโคตรๆอะไรเป็นแบบนั้นไม่นะครับผมถ้าให้ความแข็งเป็นเต็ม10เนี่ยผมว่าตัวนี้นิ่มประมาณ 4-5 เลยนะมันเกือบจะ
นิ่มมากนะครับผมแต่มันก็ยังมีความแบบแข็งๆอยู่ประมาณนึงผมก็เลยให้เป็นแบบกลางๆแล้วกันเนาะประมาณ 4-6 อันนี้แล้วแต่ความรู้สึกเนาะแต่ว่าโดยประมาณเนี่ยผมมองว่าประมาณ5นะครับผมมันกลางๆไม่ได้แบบแข็งไปนิ่มไปนะผมกำลังดีในการใช้งานแบบเล่น FPS ต้องการกดยิงรัวๆอะไรเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้สามารถทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมทีนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงในการกดกันบ้างนะผมว่าการกดเนี่ยเสียงเป็นยังไงนะครับโอเคครับเข้ามาสู่ในส่วนของ Glorious Core นะครับผมซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ของทาง Glorious นั่นเองนะครับผมก็สำหรับหน้าแรกเนี่ยเราจะดูได้ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะโชว์ตรงนี้เนาะว่าแบตเตอรี่เราเท่าไหร่แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชื่อของตัวที่เราเชื่อมต่อเนาะอย่างนี้เป็น Glorious Model D Wireless นะครับผมก็ในการใช้งานเนี่ยตั้งค่าซอฟต์แวร์ไม่ต้องเชื่อมต่อสายก็ได้นะครับผมใช้เป็น Wireless Mode ก็สามารถใช้งานได้เนาะในส่วนนี้ส่วนของซอฟต์แวร์นะครับเข้ามาหน้าแรกเนี่ยเขาจะมีในส่วนของโปรไฟล์แล้วก็เซฟได้นะครับ1 2 3ว่ากันไปเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของแสงนะครับผมเป็นโหมดแรกเลยก็จะมีในส่วนของโหมดมากมายนะครับผมแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเลือกเป็น Glorious Mode เพราะว่าไฟมันไล่สวยสุดแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของ Team Rate Breathing นะครับเขาก็จะเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นแบบแสงไล่ไปเรื่อยๆเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วน Breathing อันนี้ก็จะเป็นแบบหายใจนะครับผมแต่ว่ามันจะไล่มาเป็นสีสุ่มเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นอันนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของมันแบบค่อยๆหายแต่มันหายนิดเดียวนะครับผมไม่ได้เป็นแบบหายเยอะเท่าอันแรกนะแล้วก็จะมีในส่วนของ single color นะครับผมก็จะเป็นสีเดียวเลยค้างแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบสีเดียวไม่ชอบวิ่งวนๆก็เลือกนี้ได้นะครับแล้วก็จะมี breathing single color นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับ breathing แหละแต่ว่ามันจะเป็นสีเดียวแล้วนะครับผมไม่ได้เป็น RGB แล้วเนาะแล้วก็ถัดมาเนี่ยกับ tail นะครับผม tail เนี่ยจะเป็นมันแบบไฟแบบไล่ไปทีละโซนนะครับแล้วก็มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็เลือกได้นะครับผมว่าจะเป็นแบบเรียกว่าเป็นแบบเท่าไหร่อะไรยังไงเลือกได้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของ Rave นะครับผม Rave เนี่ยเขาจะเป็นแบบแบ่งเป็น2โซนแล้วเมื่อกี้เป็น4โซนอันละโซนนะครับอันนี้เป็น2โซนทีละ2โซนแล้วนะครับผมก็จะวิ่งเป็นแบบเร็วๆนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของ Wave นะครับ Wave เนี่ยอันนี้จะเป็น RGB แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟวิ่งเหมือนกันแต่ว่าผมมองว่าอันนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าในส่วนของ Glorious Mode นะครับ Glorious Mode เนี่ยสวยสุดแหละอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยนะครับมันจะค่อยๆไล่ไปแบบเนียนๆนะครับผมแบบค่อยๆแบบมันสวยอะอันเนี้ยว่ายง่ายนะครับผมก็เลยชอบอันนี้สุดแล้วนะครับทีนี้ถัดมากับ Key Blinding นะครับผมก็คือ6ปุ่มที่ผมได้พูดไปนั่นเองก็สามารถตั้งได้นะผมว่าคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยคุณอยากจะให้มันตั้งเป็นอย่างอื่นอีกไหมมีมาโครมีมัลติมีเดียในส่วนของการใช้งานในการเล่นเพลงหยุดเพลงอะไรอย่างงี้เนี่ยสามารถตั้งมาโครของปุ่มพวกนี้ได้นะผมตรงสกอร์เมาส์ก็ได้ปุ่มข้างซ้ายขวาก็ได้จะเรียกเป็นอย่างอื่นก็ได้ไม่เป็น forward backward แล้วก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ DPI ในปุ่มเปลี่ยน DPI เนี่ยจะเป็นในการปรับลดลงหรือว่าปรับเพิ่มขึ้นแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะ6ปุ่มที่ตั้งได้ของ Glorious Model D Wireless เนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถัดมากับโหมดสุดท้ายนะครับผมกับ performance ก็คือการตั้งในส่วนของ DPI นั่นเองสีที่ผมบอกไปเป็น default ตอนแรกเนี่ยก็คือเหลืองน้ำเงินแดงเขียวเนี่ยก็จะเป็นค่าตามนี้นะครับผมถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนสีก็สามารถทำได้นะผมเลือกได้ทุกสีเลยว่ากันไปว่าคุณจะเอาสีอะไรนะครับก็สามารถเลือกได้แล้วก็แต่ละ DPI แต่ละช่วงเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ว่าเอ้ยคุณจะให้ช่วงนี้เนี่ยมันเท่าไหร่อย่างนี้ตอนแรกเป็น400เราจะมาเป็น 7,600 ก็ได้นะครับผมหรือว่าเราจะมาเป็น400เหมือนเดิมก็ได้เหมือนกันแล้วก็เซฟไปเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าแบบง่ายๆแล้วก็โพลิงเรทเนี่ยเขาเลือกได้สูงสุดที่ 1,000 อย่างที่บอกไปว่าใช้สายไม่ใช้สายได้ 1,000 หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมากๆนะครับผมมันก็ทำให้การเนี่ยใช้งานเนี่ยมันลื่นขึ้นแล้วก็เสถียรขึ้นนั่นเองนะครับในการใช้งานซอฟต์แวร์เนี่ยของตัวGlorious Core เนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้นะผมในการใช้งานหลักๆผมชอบที่ว่าเขาแสดงแบตตรงนี้เนาะมันจะได้ไม่ต้องไปกดหาดูว่าเอ้ยแบตตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วนะครับผมก็เป็นประมาณนี้กับโปรแกรม Glorious Core ครับและนั่นก็คือทั้งหมดของ Glorious Model D Wireless ที่ผมได้ลองมานะครับผมลองมาประมาณ2อาทิตย์แหละประสบการณ์ที่ได้เนี่ยค่อนข้างประทับใจนะเพราะว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยถ้าถามว่ามันจะเหมาะกับใครเนี่ยคือมันเป็นไทป์ผมพอดีนะครับผมก็สำหรับใครที่จับเป็นแบบปรามกริปคราวกริปหรือว่าฟิงเกอร์กริปเนี่ยอันนี้ผมบอกว่าจับได้หมดเลยนะผมไม่มีปัญหาแน่นอนมันสามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบการจับเมาส์นะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยถือว่าค่อนข้างเบามากๆเลยเป็นแบบเมาส์ไวเลสที่ผมประทับใจตัวนึงเลยเพราะว่าเป็นไซซิ่งที่ผมจับแล้วค่อนข้างสะดวกนะครับผมก็เหมาะกับคนที่มือประมาณไซส์แบบ
กลางๆไปทางใหญ่หน่อยผู้หญิงที่มือเล็กๆเนี่ยอาจจะไปใช้ในส่วนของที่เป็นรุ่นลบลงไปนะผมดีลบหรือว่าอาจจะเป็นโออะไรเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะโอเคกว่าแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยที่ว่าเขามีกระดองประมาณ42มิลลิเมตรเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างดีตรงที่ว่าพอเวลาผมจับแบบปรามหรือคราวเนี่ยอาจจะสอบกันบางทีเนี่ยผมมองว่ามันจับได้ค่อนข้างเป็นแบบกระชับมือนะครับผมมันไม่ได้มีพื้นที่ที่จะเรียกว่าจับแล้วมันแบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถนัดอะไรเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ในการเล่นเกมเนี่ยผมเล่นมาประมาณ2อาทิตย์ก็มีเล่นเป็นแบบประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อวันนะครับผมก็เล่นแล้วแต่วันแหละจริงๆแล้วก็บางวันก็เล่นเยอะหน่อยเนาะก็อยู่ได้ประมาณ3วันโดยประมาณนะครับผมซึ่งก็ถ้าเล่นน้อยเนี่ยแล้วก็ทำงานด้วยอะไรอย่างนี้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ4วัน3วันประมาณ2วันครึ่งแล้วแต่การใช้งานนะผมแต่ด้วยประมาณเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้แหละก็อยู่ได้ประมาณ2ถึง3วันกว่าๆนะครับผมก็จะต้องเสียบชาร์จและอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นแบตที่ค่อนข้างทำได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันอยู่ได้แบบหลายวันหน่อยเราไม่ต้องเป็นแบบชาร์จทุกวันอะไรแบบนี้ผมว่าไม่เวิร์คถ้าชาร์จทุกวันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมัน 2-3 วันชาร์จทีมันก็เลยเป็นแบบค่อนข้างดีนะครับผมเลยมองว่ามันเหมาะกับผมมากเลยแหละแล้วก็ในส่วนของกลายเมาส์ต่างๆเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างเป็นแบบดีมากนะครับผมมันเป็นแบบกลายเมาส์ที่ค่อนข้างลื่นจริงๆเพราะว่ามันเป็น PTFE แล้วเนาะในยุคนี้มันก็ทำได้เป็นแบบเวลาสะบัดเมาส์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วนะครับผมในการใช้งานเนาะก็นี่ก็คือทั้งหมดกับการใช้งาน Gorillas Mode Wireless นะครับผมเกมที่ผมเล่นเนี่ยก็เป็นพวก FPS อะไรต่างๆเนี่ยมันก็รู้สึกไม่มีปัญหานะครับผมมองว่าแนวอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาเหมือนกันแต่อาจจะมีบางแนวที่เขามีปัญหาแหละแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าทั่วๆไปเช่นเป็นเกมโมบ้า FPS Open World ต่างๆเนี่ยแบบ GTA อะไรที่ผมเล่นเนี่ยมันก็แน่นอนครับว่าสะดวกสบายแค่คุณจะต้องรู้ไซส์มือของคุณนะครับผมว่าคุณเป็นคนมือใหญ่มือเล็กมือกลางอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็ลองวัดดูว่าเอ้ยคุณเหมาะกับโมเดลดีหรือเปล่าหรือว่าจะไปโมเดลโอไวเลสดีอะไรอย่างนี้นะครับผมต้องลองดูขนาดมือของเราเทียบกับไซซิ่งของเมาส์เนาะก็น่าจะได้คำตอบที่คุณต้องการนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมกับการรีวิว Gorillas Model D Wireless นะครับผมหวังว่าจะเจอทุกคนในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราแล้วก็จะมีกิจกรรมแจกของฟรีเร็วนี้ด้วยนะครับผมฝาก Subscribe กันไว้ด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ